Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? ทุกคนสบายดีไหมคะ Welcome back to English lesson by Teacher Amino. เจอกันวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ตอนเช้านะคะนักเรียนสามารถดูลิงก์วิดีโอนี้นะคะทำความเข้าใจการเรียนรู้บทที่2เรื่องWe are having fun. We are having fun. พวกเรากำลังสนุกสนานอ่ะพวกเราสนุกสนานมีความสุข happy ending อ่ะไปดูกันนะคะ We are having fun เกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรที่ทำให้เราสนุกมีความสุขไปดูกันนะคะอ่ะ A listen and repeatListen and repeat ให้นักเรียนฟังแล้วก็อ่านตามนะคะทีเชอร์จะอ่านข้อคำละ2ครั้งนะคะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกอ่านตามด้วยนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือของตัวเองบทที่2ตามลิงก์นี้วิดีโอนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถเขียนความหมายของคำลงในหนังสือของเราได้เลยค่ะคำแรก a gameA game. A game. Two. A dance. A dance. A dance. แค่ที่สาม number three. A play. A play. A play. Four. Music. Music.Music. Five. A competition. A competition. Six. An exhibition. An exhibition. An exhibition. An experiment. An experiment.ไปดูกันนะคะแต่ละคำมีความหมายอย่างไรไปดูกันหน้าต่อไปนะคะอันนี้นักเรียนสามารถเขียนความหมายของคำศัพท์ลงในหนังสือของเราได้เลยนะคะเพื่อความเข้าใจต่อๆไปที่เราจะเรียนต่อๆไปนะคะโอเคคำที่หนึ่ง a game แปลว่าเกมหรือว่ากีฬาต่างๆนะคะการเล่นเกมกีฬาเราเรียกว่า a gameอ่านตามทีเชอร์นะคะ a game a game โอเค next the second word คำที่สอง a dance a dance แปลว่าเต้นนะคะอ่านตามอีกครั้งนะคะ a danceA dance. Okay, ไปหน้าต่อไป next is a play. A play. A play. ถ้า play สามารถหมายถึงเล่นก็ได้นะคะแต่ในที่นี้หมายถึงการแสดงนะคะ A play. Okay, next. ตื่นเต้นเร่งคืออะไรคะดูรูปภาพก็รู้แล้วนะMusic. Music แปลว่าดนตรีโอเคอ่านตามนะคะ Music. Music. อันนี้คืออะไรแข่งจักรเยออยู่นะคะการแข่งขันเราอ่านว่า A competition. A competition.A competition. โอเคนะคะ An exhibition. คือนิทรรศการนิทรรศการงานนิทรรศการเราเรียกว่า An exhibition. อีกครั้งนะคะ An exhibition. อ่านตามด้วยค่ะ An exhibition.โอเคต
่อไป an experiment an experiment คือการทดลองนะคะ an experiment อ่านตามด้วยนะคะ an experiment โอเคนะคะนี่คือคำศัพท์ของเราที่เราเรียนในบทที่สองนะคะนักเรียนสามารถย้อนดูได้นะคะอ่ะทีเชอร์จะไปหน้าถัด listen and say ให้ฟังแล้วก็ให้อ่านตามนะคะดูรูปภาพนี้ประโยคนี้พร้อมๆกันเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่า what are you doing in the school fair tonight อ่านตามทีเชอร์นะคะWhat are you doing in the school fair tonight? คืนนี้หมายความว่าคืนนี้คุณทำอะไรคืนนี้คุณจะทำอะไรคุณทำอะไรในงานที่โรงเรียนคืนนี้ school fair tonight ที่โรงเรียนจัดงานคืองานที่โรงเรียนนะคะเราทำอะไรคืนนี้คำตอบ we are dancing a Thai danceWe are dancing a Thai dance. วันนี้คืนนี้พวกเราจะรำไทยนะคะ Thai dance หมายถึงการรำไทยนะคะฟังแล้วก็อ่านตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ What are you doing in the school fair tonight? คืนนี้คุณพวกเธอจะทำอะไรจะโชว์อะไรจะแสดงอะไรประมาณนี้นะคะ We are dancing a Thai dance We are dancing a Thai dance พวกเราจะรำไทยนะคะนี่คือประโยคคำถามและประโยคคำตอบนะคะไปดูถัดไป C read write and match อันนี้คือ read อ่านก่อนเสร็จแล้ว write แล้วก็เขียนคำตอบลงในช่องว่างเสร็จแล้วเข้าใจประโยคและเข้าใจคำตอบตรงนี้แล้วให้นักเรียน match with the picture match the sentence with the picture หมายถึงโยงเส้นประโยคกับรูปภาพที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับประโยคอะค่ะนักเรียนไปดูพร้อมกันข้อที่หนึ่งนะคะread read ไปพร้อมกันหรือว่าฟังทีเชอร์อ่านก่อนนะคะTom and his friends are conducting science experiments in the Tom and his friends Tom และเพื่อนๆ are conducting science กำลังทดลอง experiments in the Tom and his friends are conductingScience experiments in the ทอมและเพื่อนๆกำลังทำการทดลองวิทยาศาสตร์ in the ที่ไหนคะ in ทดลองอยู่ที่ไหนคะไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนสามารถเขียนลง academic club ในห้องวิชาการหรือห้องวิชาการในที่นี้อาจจะเป็นห้องวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะTom and his friend are conducting science experiments in the academic club. Tom กับเพื่อนกำลังทำการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องวิชาการในห้องวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะ academic คือห้องวิชาการนะคะโอเคเสร็จแล้วได้คำตอบอันนี้ให้นักเรียนโยงเส้นกับรูปภาพที่สอดคล้องกับประโยคเองนะคะทำลงในหนังสือของเราเลยค่ะข้อที่สองไปพร้อมๆกันนะคะ Listen to the teacher ฟังทีเชอร์อ่านก่อนนะคะนักเรียนสามารถอ่านตามได้เลยค่ะ Students show their artworks at the Students show their artworks at the นักเรียนโชว์แสดงผลงานการวาดรูปของเขาที่ at the จุดๆที่ไหนคะ students หมายถึงนักเรียน show แสดง their artworks
ผลงานศิลปะงานศิลปะของเขาของพวกเขา at at แปลว่าที่จุดจุดจุด at the ที่ไหนคะการแสดงผลงานวาดรูปของเราเราส่วนมากจะดูได้จากที่ไหนคะไปดูกัน exhibition boothบูธในที่นี้คือที่เขาจัดนิทรรศการ exhibition booth คือนิทรรศการวาดรูปภาพนะคะstudent show their artwork at the exhibition booth นักเรียนโชว์ผลงานวาดรูปของเขาที่งานนิทรรศการอะไรนะงานที่บูธของนิทรรศการนะคะสามารถโยงเส้นกับรูปภาพที่สอดคล้องกับประโยคนี้นะคะให้ถูกต้องนะคะ ถ้าเสร็จแล้วไป next number 3ข้อที่3 Nida คือชื่อคนนะคะ Nida's portrait of photography is คือแสดงความเป็นเจ้าของนะคะ Nida's team ทีมของ Nida ทีมของ Nidaชื่อน่าจะชื่อนิดาทีมของนิดานิดาส์ทีม are participating in จุดนิดาส์ทีม are participating in จุดข้อ3หมายถึงทีมของนิดาเข้าร่วมอะไรคะเข้าร่วมการแข่งขันอะไรคะไปดูScrabble competition การเล่นอะไรไม่รู้แข่งขันอะไรไม่รู้ดูในรูปนะคะข้อที่4 We play music on the พวกเราเล่นดนตรีได้ที่ไหนstage พวกเราเล่นดนตรีบนเวที We play music on stage นะคะโอเค number 5 they are selling biscuit and juice at the จุด they are ไม่ถึงพวกเขา selling ขาย biscuit ขนมปังกรอบ and juice น้ำผลไม้ at the ที่ไหนพวกเขาขายขนมปังขาย biscuit และน้ำผลไม้ที่ food and drink boothที่อะไรคะที่บูธขายอาหารที่ศูนย์อาหารกับเครื่องดื่มนะคะเราจะไปซื้ออาหารเครื่องดื่มที่ร้านขายรถได้ไหมซ่อมรถได้ไหมไม่ได้นะคะ They are selling biscuit and juice at the food and drink booth ที่ศูนย์อาหารและเครื่องดื่มนะคะอันนี้นักเรียนสามารถเขียนคำตอบลงในสมุดหนังสือของตัวเองได้เลยนะคะถ้ายังไม่ได้หนังสือลงสมุดเลยจ้าไปอีกข้อหนึ่งนะคะนักเรียนดูตรงสีม่วงคำแรก academic club วิชาการงานวิชาการ we can learnเราสามารถเรียนอะไรได้บ้างในวิชาการนักเรียนสามารถเขียนความหมายคำตอบลงในด้วยนะคะในหนังสือของเรานะคะWe can learn English, Math, Science, History นี่เกี่ยวกับวิชาการนะคะเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ English, Math, Science, History เกี่ยวกับภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมนะคะข้อที่2 Stage, WaitingWe can เราสามารถทำอะไรบนเวทีคะข้อที่2 stage แปลว่าเวทีนะคะตรงสีม่วงข้อที่2 stage we can สามารถทำอะไรบนเวที we can sing dance play music do a stage play เราสามารถร้องเพลงเต้นแล้วก็ play music เล่นดนตรีแล้วก็แสดงนะคะดู a stage play คือแสดงละครข้อสุดท้าย exhibition booth ในการแข่งขันมีอะไรได้บ้าง